ยคู่ชิงแชมป์นะครับไม่ว่าจะระดับไหนสถาบันไหนจะมีเพลงชาติของนักมวยทั้งสองคนครับการยืนยันนะครับว่าป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของ WBO หรือว่าองค์กรมวยโลกนะครับคาร์ลอสอามุนดากับพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ The WBO Bantamweight World Title Fight Palace The Rock Ambunda versus Pung Luang So Siju Initiated and promoted by the MTC Nesta Sunshine Boxing Academyand sanctioned by the Namibia Boxing Control Board มวยคุณนี่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมวยของนามิเบียนะครับประสบประกาศนะครับทั้ง WBO ด้วยนะครับ MTC Production เป็นผู้จัดนะครับโดยโปรโมเตอร์ Nestor Tobias ครับกรรมการให้คะแนน3คนนะครับคือนานๆเขาจะจับสักครั้งหนึ่งพิธีการก็เลยยังไม่แม่นจะคุกคลักคลุกหน่อยครับครับโลเลโลเลโลเลจอห์นดิกกินนะครับทำหน้าที่เป็นสักขีพยานแล้วก็จอห์นดิกกินสักขีพยานนะครับให้คะแนน3คนฟานันโดลากูน่าอัลเฟรดคิชเนอร์แล้วก็มาดูเอลปาลาโมครับสเปน2และเยอรมัน1ครับอังกฤษ1ให้ริคอร์โทมัส5เวทีOnce again, ladies and gentlemen, brought to you by the government of the Republic of Namibia, as well as MTC, make the connection. MTC ของรัฐบาลนามิเบียครับที่เหมือนกับรัฐที่รัฐแห่งชาตินะครับแล้วก็รัฐบาลนามิเบียก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ด้วยครับในการจัดครั้งนี้นะครับJanine Van Vick, boxing admin, your ringside doctors for the night tonight, ladies and gentlemen. แนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับแพทย์สนามไมเคิลจาริโอนะครับAndrew Smell, Vice President, WBO Africa, and John Dungan, WBO First Vice President from Chicago, United States. และนำประธานของแอฟริกาด้วยนะครับครับโดยเซอร์มาจากชิคาโกสหรัฐอเมริกาจอห์นดังกินครับI am Tafanjin Yurenda, your ring announcer. The judges, or rather the referee and the third man in the ring from the United Kingdom, Paul Thomas. The judges, Manfred Kukla from Germany. Manfred Kukla, Manuel Oliva Palomo from Spain. Palomo จาก Spain. Laguna from Spain.ลากูน่าสเปน2คนนะครับสเปน2คนเป็น2นะครับเป็น2เยอรมัน4คนนี่ยุโรปทั้งหมดนะครับเราก็สบายใจได้ครับนำมุมแดงนะครับIn red and white trunks weighing in at 53.40 kilograms 53.40 กิโลกรัมครับPromoted by Nestor Sunshine Tobias, trained by Nestor Sunshine. สถิติชนะรวดครับ19ครั้งน็อก10 He is a sergeant in ranking in the Namibian Army. Ladies and gentlemen, he is from Vanaheda, Katutura. The son of the soil, mighty as a rock.ฉายา The Rock นะครับของแชมป์โลกดับหนึ่งของ WBO ครับแชมป์ WBO แอฟริกาแชมป์คือเริ่มเป็นแชมป์ของนามิเบียแล้วก็เป็นแชมป์ทวีปครับอายุ32แต่ว่าทางคึกมาก The Rock นะครับ The Rock ครับมาฉายาเนี่ยสูง154เซนติเมตรนะครับก็เตี้ยกว่าเรา2เซนครับFrom my right hand side and from the blue corner. มุมน้ำเงินนะครับมาถึงแชมป์โลกชาวไทยแล้วครับพูดถึงแชมป์โลกชาวไทยจบในสังกัดนะครับศึกวันทรงชัยหรือว่าวันทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นweighing in at 53.50 kilograms with a record of 53.50 ครับ44 wins and one loss ครั้งเดียวครับ Bully Thailand
The current WBO bantamweight world champion. 43-28. Rongso Singyu. ออกเสียงชัดเจนมีเสียงโหตามมานะครับเพราะว่าเราไปชกบ้านเขาครับครับมีเทนเนอร์นี่คุณมิเชลโดแล้วก็โรมิโอบรีแอนเดสนะครับจากฟิลิปปินส์การพอโทมัสเรียกมาฟังกติกาครับ12ยกนะครับยกละ3นาทีครับยกที่1กำลังจะเริ่มนะครับดูแล้วก็ดูมวยกันแบบเรียบร้อยเลยนะไม่คุ้นเคยนะครับเราก็ไม่เคยคุ้นเคยครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดจากประเทศนามิเบียนะครับเป็นท่านผู้ชมครับขอบคุณพาจำกัดนะครับลูกหมาลยนตองหนึ่งและโชคอัพพารากอนครับเดี๋ยวคุณบรรณวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทประกอบกับโตพาร์ทและบริษัทฟาสต์อินเตอร์กาแฟวันเฟลโคกันมันคุ้นสกัดแซนเซเว่นในคุณโกวิทพัฒนาคุณครับครับยกที่หนึ่งครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับคุณสมิงขาวครับ12ยกครับตรงนี้ยกแรกครับมาดูอพอลัสนะครับมวยเจ้าถิ่นเขารัดกุมนะครับตั้งการสูงเอาไว้เลยครับพอลัสที่เขาคุยเขาบอกว่าจะน็อกเราให้ได้ในยกต้นๆแล้วเราก็บอกว่าจะน็อกเข้าในยกประมาณยก5ต้องระวังนะครับ4ยกแรกเนี่ยพอลัสในชนะน็อกในช่วงนี้ตลอดซินยูมาจะขาดไม่ตกเลยนะครับเดือดร็อกครับวันนี้พับทุ่งหลวงมียับนะครับกระแทกนำก่อนพอลัสเข้าครับเบียดเข้ามาอุ้มร่างไล่กันเลยนะครับสูงต่ำพอกันไม่เยอะแท็กซ้ายสวยนะครับซ้ายแล้วเป็นทุกซ้ายครับขวานี่เราแนบลำตัวรวมนี่ปิดคางครับหมัดหน้าเป็นรองอันดับหนึ่งนะเป็นเจ้าถิ่นนะครับโอ้โหเขาไม่เล็กกว่านะครับดูด้านข้างนี่เขาไม่เล็กกว่าใหญ่ครับนี่ห้างดูแล้วใหญ่เลยครับกล้ามเนื้อLet's see as a prize as a fight progresses. อันนี้รับก่อนนะครับยังไม่ออกมาเท่าไหร่ครับอัมบุนดาพึ่งหลวงออกไปเรื่อยครับตอนนี้การอย่าตกนะครับพึ่งหลวงตัวหมัดหน้านี่เป็นหมัดที่คอยดักจังหวะไว้พอลัสนี่แววนี่มาเกมรับระวังเลยครับปกตินี่จะออกหมัดกว้างนะครับแล้วเดินหน้าลุยเรายับและฮุกนะครับยับด้วยฮุกด้วยครับฮุกซ้ายหมัดหน้าครับถึงเป้าได้เร็วหมายอย่าตกด้วยนะครับมาแต่ว่าเขาว่าหนุ่มกาดนี่เริ่มเดินแรงแล้วนะครับทางพอลัสหน้ากาดของพอลัสนี่กันได้หมดเลยนะครับกันลำตัวด้วยได้สวยครับซึ่งหลวงพอลัสเบียดเข้ามาครับพึ่งหลวงโยกแท็กซ้ายก่อนก็ยังไม่ทราบว่าพอลัสมีความทนทานขนาดไหนนะครับเพราะชนะรวดมาผู้ต่อสู้ก็เจอแต่ในแถบแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ครับเอาเลยครับเริ่มแรกเลยโอ้โหคึกมากเลยนะครับพอลัสcouple of combination left right that's a great left to Ambunda followed by right there so Sinyu not begging off but Ambunda coming with the left there พอลัสนี่ออกหมัดแล้วครับต้นไม่น่ารีบแรกนะครับพึ่งหลวง moment there he was confused เดินส่วนตลอดครับยกที่1ครับ let me start with his gear okay men from Thailand กลับไปที่เมืองวินทุกในประเทศนามิเบียนะครับชมการถ่ายทอดสดศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1นะครับยกแรกสู้กันสนุกนะครับมาดูเชิงกันเดียวแลกกันเลยนะครับทำสินค้าครับดูแล้วก็เสียวด้วยนะครับเพราะว่าพอลัสนี่ก็เป็นมวยที่ประเภทบู๊ตลอดเลยนะครับขอบคุณพัดลมเอ็กคอร์ดนะครับโซโลกุญแจและเครื่องมือสาพัดช่างรวมทั้งห้างขายยาเสือเสด็จตัวครับโดยในห้างเชิดชัยและบุญนันท์ครับโอ้โหเขาไม่กลัวเลยนะครับบ้านเราด้วยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลวงต้องรัดกุมนะครับภรรยากรนี่โอ้ยนั่งชมอยู่ที่เวทีนั่นแหละครับโอ้โหแม่นี่คือสไตล์ของอัมบุนดาพลัสอัมบุนดาเลยนะครับนี่คือเดินหน้าลุยแบบนี้แหละครับออกหมัดไม่หยุดแล้วชกแคบด้วยนะครับไม่ชกกว้างครับโอกาสครับวันนี้มารัดกุมมากครับ
you can see that you know the champion he's taking those punches หลวงถอยนะครับโยกศีรษะเอาไว้ครับแทกซ้ายยังติดกาดของอามุนดาAnd he's, you know, he shows that. Look at that. แม่วันนี้บล็อกดีด้วยครับอัมบูดาอัมบูดาสมัยชกสวักเล่นนี่ชนะนักมวยเวเซเนลาเวเซเวเนเซลานะครับแล้วก็ไปแพ้นักมวยเยอรมันที่โอลิมปิกนะครับครับโอ้โหหมัดซ้ายครับแทกอัมบูดาอุ้ยทิ้งทั้งไหลเลยครับคุณหลวงบล็อกไว้ก่อนครับแม่กระดูกเราดีกว่าแน่นอนนะครับชกเกิน40ครั้งครับแต่ว่าของเขาอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าชกโดยมากแรงเชียร์ก็จะเยอะเหมือนกับนักมวยที่เดินทางมาชกในบ้านเราอย่างเงี้ยของการเตือนนะครับค่ะโทมัสเตือนระวังศีรษะทั้งคู่แต่ดูแล้วเชิงไม่เท่าไหร่นะครับมูด้าUppercut not quite connecting but left right great combination ระวังครับระวังครับนี่ครับมาเป็นชุดเลยนะนี่โอ้โหนี่ครับทะลุกาดเข้ามาแม่พึ่งหลวงบนซ้ายนะครับจะดูเราอุ่นใจนิดนึงที่พึ่งหลวงกับโอ้ดูคุณปริยกรตะโกนอยู่ข้างล่างนะครับชายอยู่ขอบเวทีเลยนะครับนี่คุณธนกรวีรภาสุขสกุลนะครับคนสนิทของคุณปริยกรก็ลุ้นอยู่ด้วยนะครับพึ่งหลวงนี่ถอยรอจังหวะแล้วนะครับBeautiful shot Diga coming in there เดินเข้ามา You know you can see that you know เยยิ้มนะครับมา They are willing to exchange นี่ครับอะไรนะครับผมว่ากันออกมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับอัมบูดา And that's great you know เอาล่ะลําตัวมีวิธีการชกนะครับพึ่งหลวงคอยดักและมีหมัดหน้าคอยรบกวนตลอดแต่ว่าต้องขวาตกไม่ได้นะครับเพราะว่าอัมบูดานี่มาแรงแหมตอนนี้เสียงเชียร์กันมวยนักที่เบียนกรีดกันสนั่นนะครับตอนนี้มาเดินชนครับเอาเลยครับแลกกันเดี๋ยวร็อกโอ้โหโอ้ยแหมโอ้โหช่วงปลายยกผ่านไป2ยกแล้วครับพึ่งหลวงป้องกันแชมป์กับอัลบูด้าที่ประเทศนามิเบียเกมเข้มข้นมากครับคุณสุภิขาวครับสรุปแล้วนี่2ยกที่ผ่านมานี่ยังวัดกันเลยนะครับวัดใจกันเลยวัดกันเลยมีโอกาสเป็นทั้งการชกแบบไม่ครบยกหรือว่ายืดเยื้อไปถึง12ยกครับต้องขอบคุณทวินสเปเชียลนะครับคุณณรงค์ว่ามาสักการและถึงสารเรียนรีสอร์ทโดยคุณสมชายติวนาคุณครับครับยกที่3นะครับนะครับไม่กว้างนะครับอัมบูด้าชกแบบแคบๆแม้วันนี้วางแผนมาดีครับอัมบูด้าปาดไม่ตกโอ้โหนี่ก็แทบยับสู้ด้วยนะครับมีหมัดหน้าคอยรบกวนพยายามจะต่อยให้การตกให้ได้นะครับแต่ว่าอัมบูด้ายังกัดไม่ตกซ้ายกระแทกมันยัดที่เหมือนหมัดตรงครับพื้นฐานสมัครเล่นนะครับจากโอลิมปิกที่แอเธนส์นี่ครับการป้องกันตัวเขาหมาพูดว่ากำลังมาท่าดีนะครับบูด้าแหมแล้วไม่กลัวด้วยนะครับเดินเพราะกำลังใจดีเยี่ยมครับชกในบ้านสมกับที่เป็นนักชกเบอร์หนึ่งของนามิเบียในตอนนี้นะครับลุก32แต่ยังแกร่งการดูแลรักษาสภาพร่างกายนั้นทำได้ดีมากครับโดนหมัดหน้าเราไปเยอะแต่ว่าไม่ยุบเลยนะครับบูด้าคุณเดินต้องดึงอย่างนี้ครับอย่าไปรับนะครับถ้ารับในทีอาจจะยุบอาจจะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวนะครับเจ็บโดยไม่รู้ตัวเจ็บสะสมนะครับมีดึงบ้างThis is great. You know, it shows that the two athletes. One thing I'm very impressed of. นี่ครับพอดึงเขาจวนลมนี่ดูหน้าตาเขาอาจจะเริ่มจะมีความกังวลบ้างแล้วนะครับอุ้ยแล้วนี่ก็บังคัดแม่เอาแล้วก็แม่บวกเลยครับพึ่งหลวงโอ้โดนแล้วบังคัดเข้าไปนะครับบวกฮุกซ้ายได้นะครับพึ่งหลวงคือไม่เหมือนกับที่ไปต่อยฟิลิปปินส์นะครับพวกเราเป็นฝ่ายไล่แต่วันนี้เราต้องตั้งรับนะครับพวกเราเป็นฝ่ายเดินตลอดยัดเปล่าก็แหวกกาดเข้าไปโดนเป้านะครับคุณลองโซซินยูNot been open book him not been very เป็นนักมวยที่สายตาดีแต่ Rock have been doing lots of โยกแล้วก็งอตัวให้เป้านั้นเล็กลงครับยัดพอไม่ได้เลยนะครับพึ่งหลวงโอ้ยแม่ขวาครับเคลื่อนมาฮอลัสบุนด้าหลวงวนออกมาครับหลวงก็ชกอัปคัตด้วยชกไม่อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับออกมาอยู่กลางเวทีตลอด
พอลัสพยายามจะต้อนเราเข้ามุมนะครับนี่แหละครับมาคุณหลวงว่อนออกมาครับแม่เก็บดีนะครับทำสวยแล้วแต่ว่าซ้ายยังโดนไม่เต็มนะครับหมัดหน้าใช้เป็นประโยชน์ได้มากThis round also it looks like it because look at him he takes the fight to the champion double and left the end of that third round another he goes straight ชมศึก150วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1กันต่อนะครับจากประเทศนามิเบียครับเขาจะสีถ่ายทอดสดมาลุ้นกันยก4นะครับคู่นี้ชกกัน12ยกที่มือแล้วก็เชิงนี้เราจะได้เปรียบเพราะว่าอัมบูด้านี่ก็เดินตลอดนะครับคือเขาเดินเหมือนต้องการให้เกมสั้นนะครับแต่ดูแล้วถ้ายืดเยื้อนี่เราน่าจะทำได้ดีครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนักกายาของเมตราไปหอนะครับบริษัทดีโอเมดิคอลจำกัดนะครับและร้านอาหารเทกาวครับโอ้โหมาแล้วครับโดนไปหมัดตรงนั้นครับกับน้ำกระจายโอ้โหนี่ครับคุณหลวงต้องระวังนะครับนี่เป็นช่วงยกที่เขาชอบทำที่ต่อสู้นะครับเป็นยกที่เขาคุยไว้ด้วยนะนี่ครับโอ้เขาเดินเร็วลงมาเน้นเลยนะครับยกนี้เอาครับตัดลำตัวสายหน้าครับคือเก็บอาการด้วยการสายหน้ายังไม่ยุบนะครับมูด้าช่วงสยกแรกกับที่บอกครับต้องระวังครับคุณหลวงดักดีๆครับดักจังหวะ2นี่ครับแหมมีฟุตเวิร์คนะครับขยับถอยมายับเอาไว้เราไปดูกันช่วงปลายแล้วครับน่าจะได้เปรียบในช่วงนั้นแต่ข้อสำคัญเนี่ยต้องต่อยให้เขาช้ำด้วยนะครับวันที่โดนต่อยกับบาน่าเขาก็มีดักจังหวะ2ตั้งรับแล้วก็สวนได้ดีนะครับเอาไว้นะครับขวาดักขวาได้สวยนะครับดูตามประวัติของอัลบุนดานี่ชกครบ12ยกมาก็หลายครั้งนะครับเราตัดลำตัวเขาซ้ายบนตัวพึ่งหลวงชกวันนี้อยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวสายตาดีหลบหลีกได้และมีหมัดหน้ารบกวนตลอดนะครับแต่ว่าอัลบุนดานี่ไม่ยุบเลยซ้ายเราโอ้โหอัปคัตขวาครับอาจจะหล่นครับเอ้าเว้ยเพราะเขาชกมากหมัดนะครับถูกไม่ทราบนะครับเขาชกก่อนนะครับเขาชกหมัดได้เยอะขาดไม่ตกการนี่ใครต่อยมวยไทยเลยปิดทางไว้เสร็จเลยขยันออกหมัดมากครับด้านอัมด้าหมัดเข้าวงในนะครับดูวงในบ้างอัมด้าชิงออกก่อนแล้วตัดลำตัวบ้างครับเอาเลยครับมาเสียงเชียร์มาเลยนะครับแหมพอต่อยได้เป็นชุดครับอัมด้าหลวงวงในครับยังไม่ออกอุ้ยแม่ต้องระวังครับอัปคัตมาอีกแล้วครับแม่บุนด้าเอาเลยครับนี่ฮุกซ้ายบ้างหลวงต้องกันลำตัวต้องกันลำตัวดีๆครับแขนยาวมากเลยแขนเขากันลำตัวได้ดีไม่สูงแต่ว่าแขนยาวนะครับอัมบูด้าเอาครับต้องบล็อกปัดให้ดีครับต้องบล็อกให้ดีชมกันต่อนะครับเกมเข้มข้นทุกยกครับพึ่งหลวงสอสิงห์อยู่ป้องกันแชมป์กับพอลัสอัลบุนด้าจากนามิเบียครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก5ยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับว่าของเราหรือว่าเขาขอบคุณบริษัทสุขภาจำกัดนะครับลูกหมารถยนต์ตอง1และโชคอัพพารากอนและมังคุดสกัดเซลแซนเซเว่นในคุณโควิดพัฒนากุลครับมาดูยกนี้นะครับก็ของเรายังมีหมัดหน้ารบกวนตลอดอัมบูด้าเป็นฝ่ายเดินเราได้หมัดซ้ายหมัดหน้าเขาก้มเข้าไปต่อยลำตัวนะครับเอาละครับเบิ้ลพึ่งหลวงก็คงจะประเมินได้นะครับว่าหมัดเขาชกออกมาเยอะๆนั้นหนักขนาดไหนครับขวาคร่อมไปTrying to get his left punch. ยับเร็วครับมูด้าทุ่มลองโซซินยูขาขวาเขาไม่ตกทุกซ้ายเรามาเนี่ยต่อยมีหมัดหน้ารบกวนก็มีดูกว้างขวามาแล้วนะครับมูด้าเขาโดนเขาเก็บอาการด้วยการใส่หน้าว่าไม่เท่าไหร่นะครับการออกหมัดท่านดูนานๆของมูด้านี่ไม่ได้ออกจากหัวไหล่นะครับเหมือนหมัดดูครับLook at the combinations again from Abunda การออกมาขยันออกนะครับตึกสมัครเล่นครับชกแรงแต่ว่าดูน้ำหนักบัตรไม่ค่อยแรงนะชกแรงแม้แต่ชกบ่อยๆแบบนี้ก็ได้แต้มนะคือให้คะแนนง่ายครับกรรมการให้คะแนนง่ายครับ
you know the champion is just taking punches. If he continue taking these punches, the later rounds will come. ของเราดันชกแบบมวยอาชีพเลยนะครับมวยสากลอาชีพครับ One minute remaining in this round. Still, The Rock เดินตลอดนะครับยังไม่มีช่องที่เราจะเดินผัดเดินบู๊ขวาไปซ้ายได้ครับเราหน้าสั่นหลวงตอบโต้มาครับแม่แต่ติดกายของอับบุนด้านะครับขาดขวาก็ไม่ลงเลยหลวงถอยมาแม่ตอนนี้เดินบุกแปลกนะครับทางด้านอับบุนด้าโยกเข้ามาด้วยแม่พึ่งหลวงโยกหลบนะครับตัดลำตัวแม่อับบุนด้าก็ตัดลำตัวคืนกาดไม่ยอมตกเลยนะครับแม่ไม่หลวมให้เห็นเลยแต่ว่านี่ดูเสียงเชียร์ดังระบุระบุเลยนะต้องแลกคืนได้ไหมครับเพื่อนๆอุ้ยพลาดแม่ดูครับโอ้โหเราจะกอดเขาจะฉวยโอกาสต่อยสั้นๆนะครับนี่ครับโอ้โหหลวงเป็นฝ่ายเดินใส่แล้วนะครับพยายามตัดลำตัวครับอามูด้ารัวเยอะเอ้ารัวเป็นชุดมาพึ่งหลวงแรกแล้วนะครับไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วดูครับเขาหมัดเขาไม่ได้ปล่อยจากหัวไหล่นะครับดูต่อยสั้นๆนะครับดูครับสมัครโอ้ยอัปคัตมาเมื่อได้ยินเสียงระฆังนะครับชมศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1กันต่อนะครับจากประเทศนามิเบียผ่านไป5ยกแล้วนะครับมาถึงครึ่งทางดูครับว่าแผนการชกของโรมิโอเทรนเนอร์ฟิลิปปินส์ของพึ่งหลวงนั้นวางไว้ยังไงนะครับเพิ่มการปล่อยลำตัวมากขึ้นครับมาดูยกนี้นะครับขอบคุณโซโลนะครับกุญแจและมือสารพัดช่างสัตว์เอโอเคมิคอลจำกัดพัดลมแอคคอร์ดนะครับและห้างขายยาตราเสือ11ตัวเดินในห้างเชิดชัยและสุจินต์บุญยนันท์ครับยังเดินไม่ได้นะครับยกนี้เขากะจะเดินเข้านะครับพึ่งหลวงแต่ว่าอัมบูดาชิงเดินก่อนเขาชิงเดินก่อนตลอดคุณปริยกรได้ส่งข่าวมานะครับว่าก่อนชกนั้นอัมบูดาออกข่าวว่าจะน็อกเรายกที่8ครับบอกว่าจะเขามั่นใจจะน็อกในยกที่8ได้เมื่อตอนนี้ครับตอนเราเข้ามุมครับดูนะปุ๊บหัวอัมบูดาแม่พึ่งหลวงพยายามเน้นลำตัวครับหาจังหวะสวนหน้าต้องชิงเดินได้นะครับพึ่งหลวงเตือนหลวงศีรษะกระโปรงครับนะครับเตือนนี่อย่าไปลดการ์ดนะครับเตือนไม่ได้ปล่อยเลยครับพยายามประคัดบ้างครับพึ่งหลวงไม่ได้ครับภาษามวยต้องบอกว่าหายใจรถหน้ากันเลยนะครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับพอโดนแล้วสั่นเก็บอาการนะครับเขาเก็บอาการว่าไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็ได้ช่วง5ยกแรกต้องยอมรับว่าทางบุนด้านี่ดีกว่าเรานะครับเพราะว่าออกหมัดให้เข้าตากรรมการแต่ต้องดูครับดูกันยาวๆคุณกรณีอัปคัทได้อุ้ยแม่อัปคัทนี่แหละครับหมัดนี้นี่โอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันครับพึ่งหลวงดูมีซอยเท้าซะด้วยครับโอ้โหโชว์พลังครับว่าเหลือเฟือครับมีออกลีลาเราใช้แขนใช้หลายดันเหมือนกันครับดูยิงชกแล้วเขาตัวรู้สึกจะพองขึ้นนะครับเอาแล้วครับแกไม่เปิดดึงนี่แกไม่ตกจริงๆนะอามูด้ายับซ้ายบ้างกับพึ่งหลวงถอยมาบ้างเชิงน่าดีกว่าแต่ว่าแกไม่ยุบและออกตลอดเลยนะครับทางด้านอัมบูด้าออกไปเรื่อยครับสุนหลวงยังรับอยู่หาโยกบ้างครับอัมบูด้าต้องออกหมัดเน้นๆบ้างครับพึ่งหลวงไม่มีจังหวะเลยนะครับแหม่มดาโยกด้วยเขาก็กลัวเราดึงหลบเขาออกหมัดก่อนแล้วผิดนี่เราจะโดนเราสวนนะครับหงายเราก็มีโต้ใกล้ๆเลยตอนนี้นะครับแหมดูครับแหมหมัดหน้ากระแทกเบิ้ลเลยนะครับยัดโดนไป 3-4 หมัดพึ่งหลวงเสียงเชียร์ดังนี่ต้องกรรมการต้องไม่หวั่นไหวนะครับโอ้ยเราดึงผ่านครึ่งทางแล้วนะครับศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครับเกมผ่านไป6ยกครับมาดูลุ้นกันต่อนะครับยกที่7ขอบคุณห้างขายยาของเมตตาใบหอครับทวินสเปเชียล13เดือนรีสอร์ทและร้านอาหารเพลกราวครับ
ซึ่งหลวงครับป้องกันแชมป์กับอัลบุนดานี่แม่ป้องกันครั้งแรกนี่เจอของแข็งเบอร์หนึ่งเลยนะครับแข็งแข็งเลยในรุ่นแบนตัมนะครับ118นี่นะครับสมกับเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเป็นไฟบังคับนะครับต้องผ่านให้ได้ครับต้องหลวงพิสูจน์ตัวเองว่าเก่งจริงนะครับเป็นการต่อยในบ้านเขาด้วยไปถึงถิ่นแล้วนะมวยคู่ต่อสู้ให้เป็นนักโชคดาวรุ่งเหมือนกันเถอะดาวรุ่งวัย32ซ้ายตัดลำตัวนะครับล่างสลับบนแล้วก็มีหมัดนี่ต้องเล่นลำตัวให้เยอะก่อนโอ้โหนี่ครับหลวงพยายามเน้นลำตัวถ้าเรามีโอกาสเดินได้เดินเข้าหานะครับผมว่ามีโอกาสที่จะเช็ควินได้เหมือนกันยับครับยับเพื่อปลดการ์ดของเราก็ป้องกันตัวดีนะครับก็ถือว่าวันนี้ต่อยได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยแต่ว่ายังแบบไม่ชัดเท่าไหร่นะครับถึงเขาก็ยังทำอะไรเราไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็จะมีบางหมัดที่อัปคัตเข้ามานะครับให้หน้าสะบัดบ้างแต่ก็ไม่มีน้ำหนักเลยเท่าไหร่ครับเอาเลยครับมาปล่อยแรงๆบ้างนะครับพึ่งหลวงพยายามเน้นลำตัวครับเอาเลยครับมาตัดลำตัวยังไม่ออกอาการให้เห็นนะครับอัมบูด้านั่นแหละครับดึงอย่างนี้ครับต้องดึงอย่างนี้ครับรอจังหวะเขาออกหมัดแล้วดึงดินสวยๆอะครับตัดลำตัวเล่นนี่ออกมาเน้นลำตัวครับเล่นถังแล้วเป็นเป้าใหญ่เลยนะครับหมาบุนดาโต้บ้างช่วงต้นนี่พึ่งหลวงทำได้นะครับอุ้ยอัมบุนดามาครับอัปคัตอัปคัตขวานี่มาเป็นหมัดที่อันตรายทีเดียวครับของอัมบุนดาพอเรายัดนี่เขาแหมมีสายหัวบล็อกด้วยนะครับสายหัวด้วยแล้วก็โดนหมัดหน้ารบกวนไปเริ่มการไม่ตรงนั่นครับอัมบูด้าหลวงต้องขยันออกแล้วครับตอนนี้หลวงรอจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับต้องหมุนออกมาครับหมุนออกมานั่นแหละครับโอ้โหยับซ้ายสวยครับมาสักครู่ดึงจังหวะนั่นแหละครับรอดึงอย่างนี้ครับแหมพอดึงนี่อัมบูด้าโดนเลยนะครับอ้าวอุ้ยแหมอย่าอยู่ในอย่าอยู่ในเชือกนะครับอยู่ข้างเชือกไม่เอาหลังอย่าไปติดเชือกครับต้องดูพละกำลังอัมบูด้าด้วยนะครับจับเขาขอบใหญ่มากนะครับตรงเอวป้องกันได้เลยครับยกขึ้นมาสูงนะครับทำหน้าโอ้โหบอกไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรบอกเท่าไรพอโดนชมกันต่อนะครับศึก M150วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกครับพึ่งหลวงเจอกับอัลบุนด้าที่นามิเบียครับป้องกันไฟบังคับเลยนะครับกับเบอร์หนึ่งถือว่ากระดูกทั้งดุ้นเลยนะครับแต่ว่าพวกเราก็ค่อนข้างต่อยวันนี้คือรัดกุมด้วยนะครับไม่บุมบามสนใจวิดีสุดยอดมวยวันทรงชัยนะครับติดต่อได้ที่วันทรงชัย026185314-6นะครับมวยสยามเอ็กซ์ตร้านะครับฉบับชาติชัยชนอยวางตลาดมีนาคมนี้นะครับเดินทางมาถึงยกที่8แล้วนะครับยกนี้ที่เขาคุยไงครับว่าจะเอาชนะเราในยกนี้เอาครับพุกซ้ายทีมงานปรบมือชอบใจครับของเรานะครับธนากรจิรภาสุขสกุลคุณประยากรรัตนสุบันท่านกลุ่มนะครับพึ่งหลวงต่อยดูดิแต่ว่าอัมบูด้ายิ่งชกแล้วดูมันจะคงด้วยนะสายเหมือนกันครับเริ่มกลับมาแล้วครับพึ่งหลวงHe's trying to use the jab now. Coming in. Madam Bunda, this is a tight grip, really. Guard, this is tough. Too, all the time, never fall. Right. Let's see what happens. Wait a minute, right? Have to get a lot of weapons. The champion, he's not even prepared to go. We're using the jab. The side, we're pulling. Right. The side, before he comes out, we're pulling. Right. The right, we're pulling. Look, the right, he's got it right away. Right. Close his eyes. 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 Right.ไม่มั่นใจไม่ออกขวาด้วยแต่ว่าพวกเราก็ออกไปเรื่อยนะครับพึ่งหลวงจังหวะนี้เอาครับสวยมันนี้โอ้โหเอาแล้วครับโอ้ยโดนซ้ายเหมือนกันครับเอาแล้วครับโอ้ยแม่ซ้ายมาเร็วเหมือนกันครับยับซ้ายยังไม่ออกอาการให้เห็นนะครับบูด้า
That is good. Show me. แหมโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับอีกคืนได้โอกาสเขาจะบอกว่าเดินใส่นะครับมีโอกาสที่จะดีกว่าด้วยนะครับถ้าผมครับแปลกเลยนะครับยกนี้โอ้โหดูเอ้าโชว์เอาเลยครับแหมพูดว่าเอาคืนเหมือนกันแหมเร็วพอกันมาแล้วครับแบบนี้เรานี่หมัดปืนกลนะครับครับมาล้อเล่นกับพึ่งหลวงได้ยังไงโอ้โหยิ้มครับเมื่อกี้นี่เขารัวเราก็รัวคืนโอ้โหใจแต่อย่าเล่นนะครับหัวใจยอมรับเลยนะครับพึ่งหลวงtrying to like a teasing punches coming from the champions nothing serious left from Abunda ดูอย่าไปชะล่าใจอย่าไปย่ามใจครับไม่ได้ไม่ได้อย่าไปคิดลอยหน้าเปิดตาไม่เอานะครับคุณยายนี่บอกเลยว่าดูท่าทางแชมป์โลกชาวไทยนี่ไม่ซีเรียสเลยโดนหมัดยิ้มครับยิ้ม to the level he's been kept on the back foot he fights on the back foot I thought he would be counter punching he's not counter punching ต้องหลบให้พ้นครับดึงให้พ้นครับYou know when you look at the fight. Oh, oh, โดนเราต้องยกการครับครับแหมเนี่ยหมดยกครับโอ้โหชมศึกเกม150วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกกันต่อนะครับว่าเกมยาวสนุกตลอดนะครับมาถึงยก9ป้องกันครั้งแรกของพึ่งหลวงนะครับเจอกับรองแชมป์อันดับ1เจ้าถิ่นนามิเบียคืออัลมุนดาครับกับคุณบริษัทโอสภาลูกหมาระยองตอง1และโชคอัพพาราก้อนรวมทั้งโซโลครับกุญแจและเครื่องมือสัตว์ชังนี่เรายังไม่ได้เดินเลยครับคือเราพยายามจะเดินเหมือนกันจะชิงเดินแต่ว่าพอต่อยไม่ได้ครึ่งยกมุนดาก็เดินแล้วแต่ว่าเชิงของเราได้ต้องยอมรับว่าเร็วและดีกว่านะครับแต่ว่าต่อยอัมบูดายังไม่หยุดยกที่แล้วที่เขาบอกว่าจะชนะเราแต่ว่ายกนี้เราเคยชนะบาร์เน่ามาครับยกที่9เราได้แชมป์โลกมาในยกนี้นะครับดูแล้วนี่มาถึงยกนี้ออกมืดแล้วครับอัมบูดาเป็นครับคุณธนกรก็ตะโกนสอนอยู่นะครับเคียงข้างกับคุณภริยากรมันแพ้เยอะกอดบ้างเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ยามบุด้าเอาพลักออกมาเหมือนกันตัดลำตัวครับหลวงเครื่องป้องกันตัวของเขานี่หนานะครับหนามากเลยของธนาบุด้าเนี่ยดึงสูงด้วยหลวงถือว่าเป็นทอมเป็นแชมป์แล้วเนี่ยต่อยค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาครับเราได้แชมป์มาเราไม่ได้อุ่นเครื่องนะครับป้องกันตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ผ่านการที่ซ้อมมาเป็นอย่างดีครับก็ซ้อมที่ค่ายสายสิงห์อยู่นะครับโดยสจสัญญาสิงห์อยู่ที่ราชบุรีแล้วก็มาซ้อมที่13เดือนนะครับโดยคุณสมชายนิติวนาถกลุ่มด้วยนะครับto what we said earlier on that there will be a lot of punches you can see there's drilling of punches พอโดนแล้วเราก็ได้คืนแต่ว่าคงเขาไม่ยุบนี่ดิเขาจะมา1 2 3อาจจะมีหมัด3โดนบ้างครับต้องอย่าหยุดต้องยกครับแต่เทปพันที่ข้อมือซ้ายหลุดออกมานะครับของเราภูมิลวงโซซินยูWe haven't seen anything from the champion. We have been a very, very defensive finish. ถือว่าเป็นคู่มวยที่ต่อยกันใกล้เคียงมากเลยอ่ะครับเห็นด้านหลังของอัลบุนด้าคือเหมือนเรื่องเกงขึ้นมาคือขอบที่เป็นเคยจับนะครับไม่ป้องกันได้ครับนี่นะครับที่ลุ้มแล้วแหมเก็บอาการอีกแล้วนะครับอัลบุนด้าแล้วเดินเข้ามาเลยหลวงยักษ์ไว้ดูว่าแรงยังใช้ได้เลยนะครับยกนี้ยก9แล้วด้วยหลายยกครับผลักเลยนะครับอัมบูนดาแหมมาโดนครับ 1-2 เข้าไปล็อกเข้ามาครับหลวงดิ่งซ้ายชมกันต่อนะครับศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกจากประเทศนามิเบียผ่านไป9ยกแล้วนะครับมาถึงยกที่10นะครับขอบคุณกาแฟวันแฟนโกนะครับนำมังคุดสกัดแซ่เซเว่นโดยคุณกวินพัฒนากุลนะครับรวมทั้งโซโลครับครับเหลือ3ยกนะครับ10 11 12ครับแต่ว่าก็ต้องวัดใจกรรมการให้คะแนนต้องวัดใจแล้วเนี่ยนี่ถ้าเปลี่ยนนะนี่ถ้าคู่นี้ถ้ามาชกในบ้านเราเนี่ยโอกาสของเรานี่เยอะเลยครับนี่เป็นการชกบ้านเขานะครับมาเดินเอาละครับอัมดาเดินเข้ามารับมาชุดของหลวง
แต่อย่างหนึ่งก็คือสภาพของหุ่งหลงนี่แม่ตัวเปรี้ยจริงครับไม่มียุบไม่มีย่นเหมือนกันครับโดนบทโดนปะทะขนาดนี้นะครับเสียสีมากคือที่ว่ารอยช้ำของอามูด้านี่เราก็มองไม่ออกเพราะว่าแกตัวดำอามูด้าก็ยังเดินนะครับถึงยก10นี่แล้วแรงก็ยังไม่ตกนะครับอามูด้าดูมันหน้าเป็นหมัดเยี่ยมที่สร้างความรำคาญให้กับอามูด้าเลยเขาโยกครับเขาเห็นเรายับแม่นๆเขาใช้วิธีโยกดูเวลาของผู้หลวงนะครับยังมีต่อยแต่อามูด้ายังไม่หยุดไล่ตลอดเดินชนตลอดครับอามูด้าเอาแล้วผู้หลวงพยายามตัดลำตัวไว้ก็ยืนติดเครื่องป้องกันนะครับยกสูงทีเดียวมากเลยยกนี้เขายังต่อยไม่ค่อยโดนครับเดินก็จริงแต่ว่าต่อยไม่ค่อยโดนนี่ครับเราดักดึงแล้วดักครับต้องออกครับต้องวนออกมาอย่าเข้าใกล้เชือกมันถ้าชกบ้านเราต้องให้คะแนนง่ายชกบ้านเราแล้วรูปมวยอย่างนี้นี่มาทรงนี้ด้วยแล้วเข้าทางเลยนะครับครับแม่แต่บรรดาผู้บรรยายของนักวิทยานี่บอกกันว่าแม่ของเราอ่อนแรงของเราได้อ่อนกว่าออกหมัดน้อยกว่านะครับหรือผู้บรรยายบอกว่า3นาทีเนี่ยออกหมัดแค่นาทีเดียวเขาก็ต้องเชียงเขาแล้วครับอ้าวเสียหลักเสียหลักลื่นครับเราแตะดวงกันดูครับดูสปิริตของพึ่งหลวงครับกลับมาตอนนี้เขาลื่นเองเสียหลักเองครับนี่ครับมาแตะดวงอารมณ์ดีมากเลยถือว่าสายสะอาดครับผู้สังเกตผู้ตัดสินพอโทมัสไม่ได้เตือนอะไรมากมายนะครับนอกจากระวังหัวชนบ้างแต่ไม่ได้เตือนอย่างเป็นทางการครับคือส่งสัญญาณบอกให้เจอยกหลังๆนี่เราจะต่อยได้มากกว่าเหมือนกันนะแต่วังไกยังไม่ย่นไม่ยุบไม่ได้ออกการให้เห็นเท่าไหร่นะครับอามูด้าขวาสวยครับต้นหน้าเดินทางมาถึงยกที่11แล้วนะครับศึกเกม150วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกจากประเทศนามิเบียครับเหลืออีก2ยกนะครับยกนี้และยกหน้านะครับเรามาดูว่าคะแนนเขาจะออกอย่างไรครับขอบคุณที่เป็นสเปเชียลโดยคุณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับห้างขายยาคอมเมตราไปโหดในห้างประสิทธิ์ทักษะประชาและห้างขายยาเตอร์เซอร์สเปเชียลโดยในห้างเชิดชัยวบุญนันท์ครับคาดการหรือว่าประเมินสถานการณ์10ยกที่ผ่านมานั้น2ยกนี้อาจจะเป็นการชิงดำก็ได้น่าจะเป็นได้นะครับต่อยของเราก็ไม่ยุบด้วยนะครับของเราก็ต่อยได้ดีเลยอ่ะพุ่งหลวงคือเขาเดินเราก็ต้องชกทรงนี้นะครับชกสไตล์นี้ครับแผนนี้ผู้บรรยายของนักวิทยานี่มาสักครู่ให้ความเห็นว่าตอนนี้เสมอกันอยู่น่าจะเสมอกันอยู่ตามสายตาของผู้บรรยายนะครับผู้บรรยายผู้บรรยายแต่ว่าคะแนนที่มี3ท่านเนี่ยนะเยอรมันสเปนแล้วก็มีสเปน2คนครับin the previous round dominating them ก็แล้วแต่ต้องดูสายตาของกรรมการเป็นหลักครับว่าดูยังไงครับเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยเราต่อยได้มากขึ้นแล้วก็โอ้ยต้องยอมรับว่าต่อยแล้วตั้งแต่เนี่ยเป็นแชมป์แล้วต่อยได้ดีพัฒนาด้วยนะครับการชกครบ12ยกของเรานั้นมีครั้งเดียวครับเอลมาฟรานซิสโกนะครับแต่ว่าของเขานี่ชก12ยกมา 5-6 ครั้งเลยนะครับครับ Now if the punches are landing on the guards it doesn't really help much ชกครบยกมา10ครั้งRight now he can see that he has lost the fight you can tell ดูแล้วเรียวแรงก็ถือว่าดีทั้งคู่เลยครับดูแล้วแม่มาถึงตอนนี้เอาละครับแม่ครุกวงในมาจากเอาอุ้ยชุดนี้ครับแม่ต้องยอมคืนเลยนะครับเพิ่งรัวคืนเอาคืนเพราะว่าเขามาเป็นชุดครับมาพยายามใช้หมัดหน้าพึ่งหลวงนี่ไอโต้ไม่ได้เลยนะครับต้องคืนทันควันเลยครับขยันเลยชนเป็นวัดกัน2ยกนี่นะครับชนเป็นชนแล้วนี่เป็นช่วง2ยกสำคัญนะครับไปรับอย่างเดียวคือถ้าโดนต้องโต้คืนทันทีครับส่งแต่อัปคัตครับโดนเข้าไปเหมือนกันซ้ายล่างขวาบนครับหักนะครับหัวอามูด้าเข้ามาเร็วดูครับชนแล้วครับอามูด้าชนแหมเนี่ยครับกรรมการไม่ได้เข้ามานะครับแหมเสือกาดตกมาครับพึ่งหลวงตกโดนด้านกรรมการไม่ได้เข้าดึงให้ดีครับดึงแล้วก็ชกผิดนี่ดักให้สวยๆเลยครับโอ้ยแต่ชุดนี้ก็แหมยกให้ดีครับมุดออกมาเอาครับมุดออกไป
ไม่เป็นไรครับได้คืนคืนเอาแล้วครับเอาคืนชุดนะครับโอ้โหวิ่งอยู่ครับลุกขึ้นใหม่ยังซึมอยู่นะครับพึ่งหลวงกดเอ้ากดคอมาชุดนี้เราเสียเลยครับที่สุดท้ายชุดนี้เราเสียเลยครับเสียนะครับชุดนี้นะเสร็จกล้องกันครับช่วงท้ายโอ้โหนี่กดการต้องเตือนครับกดชัดเจนเลยแรงเยอะนะครับเตือนตัวเราก้มต่ำน่ากำลังเขาไม่ตกจริงๆอามูดาหมดยกพอดีครับศึก M150 วันทรงชัยป้องกันแชมป์โลกเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับมายกที่แล้วแม้เราจะเพลี่ยงพล้ำนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นถึงยกนี้ครับคุณชินข่าวครับยกสุดท้ายนะครับกรรมการตบมือด้วยนะปรบมือให้กองเชียร์ปรบมือเหมือนกับเป็นคือสัญญาณครับว่ายกสุดท้ายแล้วเอาครับดูว่าจะจบลงตรงไหนครับจบลงอย่างไรแกมาเร่งปลายยกเมื่อกี้นี้นะครับทางอามูดาครับโอ้แต่ว่าเขาแข็งแรงมากเขาชก15ยก20ยกสบายมากครับดูพละกำลังของอามูดาไม่ย่นไม่ยุบให้เห็นเลยแต่ของเรานี่ก็ต้องยอมรับว่าชกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอ้ยอัปคัตเขาใส่เอาเลยครับจังหวะนี้ครับเอ้าอามูดาโอ้ยโดนลงแล้วครับหล่นอามูดาหล่นหรือเปล่าอามูดาเดี๋ยวไปก่อนนะครับมาแล้วครับเอาต้องสะบัดออกไปโอ้ยเขากอดเลยครับแม่กอดคว้าคอเดี๋ยวครับโอ้โหกอดล็อกแน่นเลยกอดแบบมวยไทยนะนี่โอ้โหการทุ่มยากกอดแบบมวยไทยเลยนะนี่เราเสียเวลาต้องเอาครับแม่กรรมการแย่ช้าเราต้องครับออโตมัสเราเดินแล้วครับเราเดินเขาโอ้ต้องให้แม่นครับต้องแม่นครับยังซึมอยู่นะครับอัมดายังมาดูครับเขาต้องกันเชียงหนีครับประคองเอาครับต้องให้แม่นครับต้องให้แม่นให้แม่นนะครับโอ้โหมาเสียดายไปสักครู่เลยครับแยกเอาครับยังมีครับมีเวลาโอ้โหกอดไปเลยหันไปมองนะครับหันไปมองพี่เหลือก็เลยครับพี่เหลือต้องรีบว่าจะเดินต่อหรือเปล่าครับเดินใส่ต่อครับมายกสุดท้ายแล้วต้องเดินครับเดินเลยครับเดินแต่ระวังนะครับเขาฟื้นแล้วฟื้นเขาฟื้นโอ้เสียวเขาฟื้นเลยนะครับเอ้าเราเล่นไปชุดนั้นชุดเดียวนะครับได้ชุดช่วงสำคัญเมื่อสักครู่ครับกรรมการไม่มาแยกนะครับโอ้เขาโดนกอดครับกอดนานมากทีเดียวเลยทีนี้เราต้องประคองตัวนะครับเพราะว่าเราเร่งเยอะนะครับที่เราเร่งกะเอาอยู่เลยเนี่ยโอ้โหต้องระวังครับต้องระวังต้นยกเราทำดีแล้วครับแหมดาฟื้นขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจะร่วงน่าจะหล่นนะครับถ้าหล่นนี่ได้เฮเลยครับเราฟื้นเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเป็นยกสุดท้ายนะครับหลวงกวักมือเรียกเข้ามาลุยอีกทีครับลุยเอาเลยครับชุดนี้เอาหน่อยๆครับมาคือเราเร่งต้นยกเยอะเร่งตรงที่ต่อยแล้วไม่โดนนะครับใช้แรงเยอะไปด้วยนะครับของเราไม่หนีบหมัดครับไม่หนีบหมัดโอ้นี่แข็งแล้วเราก็ต่อยได้คนดีครับดีเลยนะครับนี่เราต่อยดีเลยเนี่ยโอ้โหแหมทำไมก่อนไว้นี่หล่นแล้วนะครับอามูดาเอาล่ะเริ่มจะฟื้นเหมือนกันครับอามูดาฟื้นแล้วฟื้นแล้วเหมือนสักครู่นี่เกือบไปครับต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับเขาก็ชกดีเราก็ชกดีมากครับวันนี้แหมพนิกรหมดยกอ้าวเรามั่นใจครับเราก็มั่นใจยกไปแล้วโอ้โหว่าเทรนเนอร์อ้าวโหเขาพอเลยมั่นใจทั้งคู่ครับอยู่ที่กรรมการแล้วล่ะก็ป้องกันครั้งแรกนะครับของพึ่งหลวงแล้วไปชกที่ต่างประเทศด้วยนะครับเอามุนด้าดูสภาพดีด้วยดูสภาพดีเหมือนชกได้อีกสัก 5-6 ยกสบายๆครับเราเนี่ยมาได้ชัดเจนนะครับยกสุดท้ายเนี่ยแม้แต่ดูเขาก็ยังมั่นใจเราก็มั่นใจครับนี่เลยครับพูดถึงว่าวันทรงชัยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าศึกมวยนะครับที่มหาชนยอมรับและในวันที่14จะมีในการมวยเล็กๆในศึกวันทรงชัยที่ราชดำเนินด้วยเดี๋ยวรอการประกาศคะแนนนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราเดินทางไปชกที่ประเทศนามิเบียนะครับช่องจะสีถ่ายทอดสดจากนามิเบียซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศเยอรมันนะครับ
take the title back as we are waiting for Dingaan Tobela to give his scorecards. ผู้ชนะคู่มวยวันที่14ชุดเล็กอ่ะแต่ว่าคู่มวยมาตรฐานมากเลยแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้ทุกคู่เลยแต่ต้องชุดรุ่นใหม่ๆคือเราบอกเฉยๆว่านามิเบียเป็นเมืองเคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมันแต่ว่าเป็นเอกราชแล้วนะครับแต่ว่ากรรมการให้คะแนนนี่มีเยอรมันอยู่1คนนะครับแล้วมีสเปน2ด้วยนะคือเราไม่ได้โยงว่าจะเข้าข้างเพราะวันนี้ชกดีทั้งคู่นะครับชกดีทั้งคู่แต่ตรงที่เสียดายก็คือยกสุดท้ายที่เราชกเขาจนเมาแล้วเขากอดแล้วเราแม่กรรมการไม่มาแยกครับกรรมการพอทูมัสก็เรียนนะครับว่าคณะนักชกไทยนะครับจะเดินทางกลับในวันถึงเมืองไทยวันที่5นะครับเวลา6โมงเช้านะครับคุณบริยากรเรียนมาแจ้งมานะครับว่ากลับถึงเมืองไทยวันที่5ก็คือวันอังคารครับเช้าวันอังคาร6โมงเช้านะครับเช้าครับลงคะแนนกันนานพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้ถ้าเปลี่ยนนะไม่ไปต่อยที่นามิเบียนะมาต่อยในประเทศไทยนะพวกเรามีโอกาสชนะเยอะเลย Now everybody will be getting a big fight in that sense now in แล้วก็วันที่12มีนานะครับที่อำเภอเชียงในอุบลเนี่ยในศึกมวยโลกต้านพยาเสพติดงานนี้ก็มีชลทานชิงของ PBA ก่อนก็เป็นนักชกที่เคยชิงแชมป์โลกสามบรรลักษ์มาแล้วนะครับชลทานอพยพินโยชิงของพาบ้านะครับชลทานชิงของพาบ้าคุณปริยากรอยู่บนเวทีนะครับคุณธนกรจิรภาสุขสกุลทั้งซึ่งหลวงรอนะครับรอโคศกครับโคศกประกาศกันนั้นเรียกเสียงเชียร์ครับมั่นใจทั้งคู่ครับแต่ผลจะอย่างไรเดี๋ยวต้องฟังคู่นี้เจอกันใหม่ก็สนุกนะครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรในวันนี้นะครับก็เสียดายที่คือไปชกบ้านเขาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับต้องดูเพราะใกล้เคียงมากเลยThe champion. Let's go back to the champions. Pumlong So Sin Yu. What did he bring? Why was he the champion? He looks like a lost goat today. Nothing. The answer is nothing. You know. I didn't see any aggression. I didn't see. รอแม่ลงคะแนนหานเดียวครับแม่ระทึกใจกันนะครับ You know, if you say somebody has done something once in a million times.You can tell that there's a problem. แล้วก็22นะครับอย่าลืมนะครับที่เครื่องในนะครับอุบลราชธานีชลทานชิงพาบ้านะครับทีมแม่เดี๋ยวเราครับเอาครับโคศกยังไม่ขึ้นมาบนเวทีแต่กรรมการพอโทมัสเรียกทั้ง2คนนะครับไปยืนกลางเวทีwaiting for the ring announcer to give us the final scores as the referee รอครับประสงค์จะไม่ขึ้นมาครับ told Thomas said is the referee that have handled the fight between when Harry Simon won his first world title in London so it's a very experienced referee หลวงเรายังอารมณ์ดีตลอดนะครับมาแล้วครับประสงค์มาแล้วครับ to the ring announcer now for the two boxers pleaseเดินปรบมือให้นักมวยทั้งคู่ครับที่ชกกันได้สนุก Honorable Jerry Ikanjo will give the belt to the deserving winner and also to make mention that Vicapita Merero is fighting right after this and Paulus Hitman Moses as well the fight is still scheduled A look at the scorecard after 12 rounds of exciting boxing หลังจากที่สุขุนครบ12ยกนะครับคะแนนมาแล้วFrom the three judges, we have a unanimous decision. เอกฉันท์ครับ เอกฉันท์ Manfred Kuchler scored the belt 113-115 Judge Manuel Oliva Palomo and Fernando Laguna scored the belt.1-1-2 1-1-6ครับเอกฉันท์นะครับดูครับว่าออกทางไหนครับสตีลหรือว่านิว For the winner by unanimous decision
คุณชนะครับโอ้แชมป์คนใหม่ครับเอาละอัมบุนดาชนะคะแนนในฉันเลยครับThe Rock Ambundo นี่ครับชกที่บ้านเขานะครับเอาละอัมบุนดานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเรียงครั้งนะครับคะแนนเขาชนะนะครับ115ต่อ113 1เสียง116ต่อ112 2เสียงนะครับเราก็ชกได้ดีนะครับได้ดีถือว่าทำหน้าที่ได้สุดยอดแล้วต่อยได้ดีแล้วก็ไม่มีสุดอะไรต้องมีอะไรให้เห็นเลยนะครับเสียจังในยกสุดท้ายครับเสียได้จังหวะนั้นน่าจะน็อกได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามเพิ่งหลวงเราอายุยังน้อยนะครับถือว่าน้อยครับ24ปีนี่ยังสามารถจะกลับมาเป็นแชมป์โลกได้นะครับก็อันนี้ได้ก็เป็นแชมป์โลกคนที่2นามิเบียไปแล้วนะครับ I cannot see any kind of เขาคงจะฉลองวันอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะนี่คือนักกีฬายอดเยี่ยมของนามิเบียคนเลยนะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์ลำหนึ่งของนามิเบียเลยนะครับจะเป็นมวยที่แรงดีมากครับเป็นผู้คุณวิทยาศักดิ์เดี๋ยวจะทราบว่าอีก5ยกยังครบแล้วโอ้โหแรงมากครับแล้วก็มีรอยช้ำที่ใต้ตาตาซ้ายเกือบจะปิดเลยนะครับคือจริงๆตามรูปเกมที่เราเห็นนี่ชกที่บ้านเรานี่ก็จะกลับกันเลยนะครับจะโอกาสของเรามีสูงมากกับตาซ้ายเขาปิดนะครับชกNo, no, no, no.